นี่ไปฟังความเห็นของทนายความดูบ้างนะฮะว่าคดีที่เกิดขึ้นนี่จะอย่างไรนะฮะทนายคนแรกก็คือทนายรัชพลศิริสาครนะฮะแอดมินแฟนเพจนะฮะ Facebook นี่สายตรงกฎหมายก็โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะที่วัยรุ่น5คนเนี่ยเป็นเยาวชนเนี่ยนะฮะฉุดเด็กหญิงป.5อายุ12ไปรุมโทรมแล้วก็มีอาการอ้างว่าเสร็จกิจเพียงแค่คนเดียวส่วนที่เหลือไม่ได้ข่มขืนเพราะว่าไม่เสร็จนะครับกรณีดังกล่าวทนายบอกว่าไม่สามารถอ้างได้เพราะเรื่องการข่มขืนเนี่ยแค่ใช้อวัยวะเพศของผู้ข่มขืนกระทำกับอวัยวะเพศของผู้ถูกข่มขืนก็เป็นความผิดแล้วใช่ไม่จำเป็นต้องเสร็จหรือไม่เสร็จนะครับนอกจากนี้ยังยกคำพิพากษาของศาลฎีกาที่1133/2509พิพากษาว่าชายใช้อวัยวะเพศแย่ไปแค่1ข้อนิ้วก็เป็นความผิดฐานข่มขืนแล้วดังนั้นการจะอ้างดังกล่าวนะครับเพื่อให้ผลผิดหรือไม่ต้องรับโทษหรือว่ารับโทษเบาลงนั้นไม่สามารถทำได้นะครับอันนี้ทนายรัชพลนะครับอีกคนนึงค่ะทนายคลายทุกข์นายเดชากิติวิทยานันท์ก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับคดีนี้เหมือนกันถึงข้อกฎหมายคดี5โจรุมโทรมเด็กอายุ12บอกว่าผู้ก่อเหตุไม่น่าจะรอดไปได้เพราะ1เป็นคดีโทรมหญิงที่อายุยังไม่เกิน13ปีอันนี้มีความผิดแน่นอนตามมาตรา277วรรค4คือมีโทษจำคุกตลอดชีวิตไม่สามารถยอมความได้แม้ผู้กระทำผิดเองทางฝ่ายชายเนี่ยจะเป็นผู้เยาว์เหมือนกัน2คือบิดาของเด็กหญิงก็ต้องรับโทษฐานทำร้ายร่างกายเช่นกันการจะมาอ้างบันดาลโทสะได้หรือไม่อันนี้ต้องพิจารณากันต่อและ3คืออบต.ที่เข้ามาไกล่เกลี่ยและผู้จาไม่เหมาะสมอันนี้ก็มีความผิดเหมือนกันตามกฎหมายคุ้มครองเด็กและกฎหมายอาญาต้องมีการสอบสวนวินัยและดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาทด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรมคุณธวัชชัยไทยเขียวและท่านยังเป็นโฆษกกระทรวงยุติธรรมก็มีการออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวของท่านบอกคดีนี้ทางกระทรวงยุติธรรมให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายตามกฎหมายผู้ก่อเหตุเนี่ยมีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตแต่เนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนจึงต้องดำเนินการผ่านศาลเยาวชนแล้วก็คุมตัวเอาไว้ในสถานพินิจโดยจะแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณาเสนอต่อศาลจะลงความเห็นว่าควรใช้มาตรการใดกับผู้ก่อเหตุเป็นรายบุคคลส่วนเรื่องที่คุณพ่อของเด็กหญิงทำร้ายร่างกายคู่กรณีอันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งคดีส่วนจะได้รับการบรรเทาโทษหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลแต่ว่าในส่วนของเด็กหญิงผู้เสียหายสามารถได้รับเงินค่าตอบแทนตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญารวมถึงการให้คำแนะนำการขอรับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีจากกองทุนยุติธรรมได้ค่ะ